ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาดูอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศเกาหลีเหนือนะครับถ้านับเป็นประเทศจริงๆเกาหลีเหนืออายุประมาณ70ปี70ปีนี่มีผู้นำเพียงแค่3คนเองนะครับจากคุณปู่มาคุณพ่อแล้วมาคุณลูกในปัจจุบันนี้จนถึงทุกวันนี้เกาหลีเหนือก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความลี้ลับที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้เป็นประเทศที่มีการบูชาผู้นำและอดีตผู้นำแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วก็ประชาชนถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็กๆ เลยนะครับว่าชีวิตทุกอย่างของประชาชนนั้นฝากแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้นำและอดีตผู้นำจนกระทั่งผู้นำอดีตผู้นำทั้ง3ท่านนี้ถูกนับถือราวกับเป็นพระเจ้าทีเดียวนี่คือผู้นำผู้ยิ่งใหญ่คิมอิลซุงนี่คือผู้นำสุดที่รักคิมจองอิลและนี่คือนายพลผู้ยิ่งใหญ่คิมจองอุนแทบไม่มีอะไรในเกาหลีเหนือที่ไม่ใช่เป็นผลงานหรือเป็นความคิดริเริ่มของผู้นำและอดีตผู้นำทั้ง3คนนี้ตั้งแต่โรงพยาบาลเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศและโรงเรียนสอนเทควันโดไปจนถึงสวนน้ำและสวนสนุกกลางกรุงเปียงยางเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือไม่ลังเลใจที่จะบอกแล้วว่าทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะความรักความเสียสละและความปรารถนาดีต่อคนเกาหลีเหนือของผู้นำและอดีตผู้นำและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวบ้านในกรุงเปียงยางที่เราพูดคุยด้วยจะเชื่อแบบเดียวกันเพราะระบบการเรียนการสอนและระบบสังคมของประเทศนี้ตอกย้ำให้ทุกคนเทิดทูนผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3คนนี้แบบไม่มีคำถามผมและเพื่อนๆมาเที่ยวสวนน้ำแห่งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อท่านนายพลผู้ยิ่งใหญ่คิมจองอุนที่แสดงความรักต่อพวกเราด้วยการสร้างสวนน้ำแห่งนี้เป็นคำตอบของหนุ่มชาวเกาหลีเหนือที่เราพูดคุยด้วยที่สวนน้ำแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในกรุงเปียงยางอาจจะเป็นเรื่องแปลกที่ทางการเกาหลีเหนือจัดให้คณะสื่อมวลชนและเจ้าของรางวัลโนเบลมาเยี่ยมเยียนสวนน้ำและสวนสนุกแทนที่จะได้พูดคุยกับตัวแทนของหน่วยงานของรัฐเพื่อหารือเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่เกิดจากการเผชิญหน้าระหว่างเกาหลีเหนือกับโลกตะวันตกแต่ถ้ารัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการสร้างภาพของความยิ้มแย้มและความสุขของประชาชนก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการพาผู้มาเยือนไปยังสถานที่ที่มีแต่ความสนุกและเสียงหัวเราะอย่างสวนน้ำแห่งนี้ถึงแม้คิมอิลซุงผู้พ่อและคิมจองอิลผู้ลูกจะจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตามแต่อนุสาวรีย์และภาพเหมือนของอดีตสองผู้นำที่ปรากฏอยู่ในเกือบทุกที่ในกรุงเปียงยางเป็นเครื่องเตือนใจอย่างดีว่าคนเกาหลีเหนือมีทุกวันนี้ได้เพราะใครคิมอุซุงประธานาธิบดีคนแรกคือผู้ก่อตั้งและบิดาของเกาหลีเหนือการแสดงความเคารพต่ออนุสาวรีย์ของอดีตผู้นำคนนี้เป็นหน้าที่ของคนเกาหลีทุกคนและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับคู่บ่าวสาวที่ต้องมาคารวะรูปปั้นนี้เพื่อขอคำอวยพรหลังพิธีแต่งงานข้อห้ามที่ต้องระลึกไว้เสมอเลยก็คือการถ่ายรูปอนุสาวรีย์ของอดีตผู้นำจากด้านหลังแค่ยกกล้องจะถ่ายก็จะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาโวยวายแล้วหรือไม่แต่การถ่ายภาพโดยเห็นเฉพาะบางส่วนของท่านก็เป็นสิ่งต้องห้ามคนเกาหลีเหนือถูกหล่อหลอมให้บูชาผู้นำและอดีตผู้นำจนไม่ยอมให้ใครทำอะไรที่เข้าข่ายดูหมิ่นหรือไม่ให้เกียรติคนเหล่านี้เป็นอันขาดมีใครเตือนไหมว่าไปที่นั่นทำอะไรบ้างก็คุยเตือนอยู่ตลอดเลยครับว่าอย่าไปอะไรลบหลู่ครับให้ความเคารพให้เกียรติใช้คำเวลาเรียกอ้างถึงผู้นำหรือท่านเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปเที่ยวเกาหลีเหนือก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำอย่างที่คนเกาหลีเหนือต้องการให้ทำถ้าต้องการจะเที่ยวอย่างมีความสุขโดยไม่มีปัญหาเพราะที่แน่ๆจะมีคนคอยเฝ้าดูคุณเกือบทุกฝีก้าวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรครับนั่นก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของเกาหลีเหนือนะครับสังคมที่อาจจะมองดูลี้ลับนะครับแต่ว่าพอได้ไปแล้วได้พูดคุยกับคนแล้วนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความรักและการบูชาผู้นำประเทศนั้นเป็นเรื่องที่เราพูดเล่นกันไม่ได้นะครับในเกาหลีเหนือถึงขั้นที่ว่าเวลาเราจะเอ่ยชื่อถึงผู้นำและแม้แต่อดีตผู้นำเนี่ยเราจะเรียกเฉยๆเฉพาะชื่อเนี่ยคนเกาหลีเหนือนี่ไม่พอใจนะครับอย่างเช่นคนผู้นำปัจจุบันคิมจองอุนเนี่ยครับเราจะเรียกนายคิมจองอุนเนี่ยเขาจะมองหน้าเราเลยนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นำที่ต้องเทิดทูนเนี่ย
ต้องเรียกว่าเป็นเกรทมาร์แชลคิมจองอุนนะครับคือคิมจองอุนทุกวันนี้มียศเป็นนายพลเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกเต็มยศเหมือนกับที่ต้องเรียกอดีตผู้นำทั้งสองท่านนะครับคือคุณปู่กับคุณพ่ออย่างคุณปู่ก็ต้องเรียกว่าเป็นเกรทลีดเดอร์ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แต่คุณลูกนะครับคิมจองอิลก็ต้องเรียกว่าเป็นเดียลีดเดอร์ผู้นำที่รักนี่เป็นสิ่งที่ทุกครั้งเวลาเราคุยกับคนเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเอ่ยชื่อผู้นำหรืออดีตผู้นำเนี่ยเขาจะต้องกล่าวเต็มยศเลยนะครับไม่มีการเอ่ยชื่อเฉยๆนะครับนี่เป็นประเพณีปฏิบัติที่เราก็ต้องเข้าใจเข้าเป็นการเวลาไปประเทศนั้นนะครับเราจะมีความรู้สึกอย่างนึงแต่ว่าคนเกาหลีเหนือนั้นก็เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการบ่มเพาะที่อาจจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับมีคนเขาตั้งข้อสงสัยว่าเกาหลีเหนือทั้งประเทศโดยเฉพาะกรุงเปียงยางเมืองหลวงเนี่ยเป็นละครโรงใหญ่จริงหรือเปล่าเป็นละครในความหมายที่ว่าทุกอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่เอามาแสดงให้เราเห็นประชาชนที่เดินในห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าหมอตามโรงพยาบาลต่างๆนั้นเป็นตัวละครที่รัฐบาลจัดขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกคนที่ไปเที่ยวว่าประเทศชาตินั้นอยู่อย่างปกติสุขอยู่นะครับจริงแค่ไหนพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าเราจะได้คำตอบกันแค่ไหนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือพรามไทม์กับเทพชัยคืนนี้นะครับ